ครับตอนแรกสงสัยว่าเป็นฆาตกรตอนนี้สงสารครับพี่น้องประชาชนก็เลยให้เงินให้ทองให้โอกาสนารานักร้องเอาไปฟิชเจอริ่งกับจินตลาก็นะยินดีกับลุงด้วยนะครับนะครับก็โชคดีนะฮะตอนนี้ลุงดังแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับก็พบกันทุกช่องทางนะฮะมีช่องทางไหนที่เราจะพบกันได้ก็ยินดีนะ Twitter ก็มีนะครับทนายคลายทุกไปกดติดตามไปรีทวิตข้อความได้เลยนะฮะนะครับเว็บไซต์ก็ทนายคลายทุกนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะของเรานี่มีหลายช่องทางในการบริการประชาชนนะฮะนะครับก็เรียนเชิญนะครับใครว่างๆเข้ามานะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามสับสกงสไครต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาได้นะครับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาเข้ามาในเพจทนายคลายทุกข์นะครับพิมพ์ภาษาไทยทนายคลายทุกข์นะครับก็มีทั้ง Facebook YouTube TikTok TikTok ก็ชื่อทนายเดชานะพิมพ์ง่ายๆฮะทนายเดชาหาไม่ยากผมก็เป็นคนดังทางโซเชียลไม่ว่า YouTube Facebook TikTok ก็ถือว่าเป็นคนดังฮะเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือที่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามล้านกว่าคนแล้วก็มีเครือข่ายรวมแล้วหลาย10ล้านคนนะฮะทาง Facebook YouTube มีช่องพันธมิตรเยอะแยะมากมายบางช่องมีตั้ง 5-6 ล้านก็หลายๆเพจครับเช่นเพจจามก็6ล้านนะฮะเพจยุคคนนะครับเพจอะไรต่างๆ YouTube อะไรเยอะแยะมากมายเป็นพันธมิตรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นในการจัดรายการแต่ละครั้งนั้นก็มีคนดูนับล้านทุกครั้งมากกว่าการดูทีวีฮะนะครับทีวีนับวันก็คนดูก็น้อยลงไปน้อยลงไปสปอนเซอร์ก็ไม่มีรายการก็เจ๊งสาระก็ไม่มีการนำเสนอรายการก็ปอดแหกไม่ค่อยกล้าโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนี่นะเกือบทุกช่องก็ใจไม่ถึงใจไม่ถึงไม่กล้านำเสนอนะแต่ถ้าเป็นนะครับเพจทนายคลายทุกข์นี่เราตรงไปตรงมาเราไม่สนใจเลยนะครับก็เริ่มต้นก่อนครับเอาเรื่อง TikTok ก่อนนะครับ TikTok ตอนนี้ก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจก็มีเรื่องลุงพลนะลุงพลตอนนี้ดังเหลือเกินครับนะคนไทยมันเครียดก็ชอบดูเรื่องบันเทิงลุงพลจากเดิมเป็นผู้สงสัยว่าฆ่าน้องชมพู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นจากสงสัยเป็นสงสารก็เลยดังนะถูกกล่าวหาว่าทำนองว่าจะเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ตอนนี้กลายเป็นสงสารสงสารทำไปทำมากลายเป็นคนดังกลายเป็นนักร้องนะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงนะครับประเทศไทยก็ชอบแบบนี้แหละครับประเทศกูมีอะไรที่มันเครียดๆไม่ชอบชอบอะไรบันเทิงนะข่าวทั่วไปก็ไม่มีใครสนใจถ้าเป็นบันเทิงเป็นแบบลุงพลนี่ตอนนี้ก็ยินดีกับลุงพลครับนะทนายเดชายินดีกับลุงพลนะครับจากสงสัยเป็นสงสารนะครับตอนแรกสงสัยว่าเป็นฆาตกรตอนนี้สงสารครับพี่น้องประชาชนก็เลยให้เงินให้ทองให้โอกาสนารานักร้องเอาไปฟิชเจอริ่งกับจินตลาก็นะยินดีกับลุงด้วยนะครับนะครับก็โชคดีนะฮะตอนนี้ลุงดังแล้วรักษาความดีไว้นะลุงนะนะครับส่วนใครฆ่าน้องชมพู่นั้นก็ยังไม่ทราบอ่ะผมคิดว่าชาตินี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้ว่าใครฆ่าน้องชมพู่นะเพราะพยานหลักฐานไม่มีเอาแค่นี้สั้นๆจบไป1เรื่องเอาใจ TikTok นะ TikTok ก็กดติดตามตอนนี้เราเกือบ 200,000 คนกดไลค์ก็ล้านกว่าคนนะครับนะ YouTube เราก็ใกล้ๆYouTube น่าจะ 200,000 กว่าแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันนะฮะก็กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook เกือบ 800,000 แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฮะแล้วกด See First มันจะเด้งมาที่มือถือของเราเรื่องต่อมาเอาเรื่องแบบบันเทิงปัญญาอ่อนก่อนนะครับนะดาราเปลี่ยนผัวใหม่กลับใช้บริการผัวเก่านะวันนี้ก็จะมีดาราครับนะครับมีดารานะครับโดนบุคคลต้องสงสัยน่าจะเป็นเมียน้อยไปคุกคามลูกสาวนะครับนะเป็นใครคนใดคนหนึ่งเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะผมติดตามทาง Twitter ก็บอกว่ามีเมียน้อยคนหนึ่งเคยเป็นเด็กฝึกงานเป็นนักศึกษาในบ้านของผัวดาราคนหนึ่งนะครับผัวนี่ก็รวยมากครับเงินเยอะนะเงินเยอะก็เป็นไงกามเยอะความต้องการทางเพศก็มากเพราะเงินมันเยอะถ้าเรามีเงินเยอะๆเนี่ย
นะเราจะทำอะไรเราก็ไปหาเมียน้อยนะเศรษฐีเมืองไทยก็คิดกันแค่นี้ก็เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียไปยิ่งเป็นเจ้าสัวนี่ก็เปลี่ยนเมียกันทุกปีทุกอะไรไปเพราะอะไรเพราะว่าจุดสูงสุดของมนุษย์ก็คืออะไรกิเลสตัณหาค้ากามก็หาเมียมากเยอะๆก็เด็กคนนี้ก็ได้ข่าวเป็นนักศึกษาเคยฝึกงานอยู่ในบ้านมา3-4 ปีวันดีคืนดีก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นเมียน้อยของผัวดาราวันดีคืนดีนะไอ้นักศึกษาหรือคนที่ก็สงสัยว่าเป็นเมียน้อยเนี่ยก็ส่งข้อความไปหาลูกสาวของดารานะครับเมียหลวงทํานองว่าบอกพ่อนะอย่าสูบบุหรี่เยอะเดี๋ยวไม่สบาย นะครับดาราคนนี้ก็เตรียมจ้างทนายเพื่อจะฟ้องร้องบุคคลที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นเมียน้อยเนี่ยนะครับเข้านอกออกในบ้านได้ตลอดเวลาสามารถใกล้ชิดผัวตัวเองเนี่ยต้องสงสัยอยู่นะนะนะต้องสงสัยนะใช้คำว่าต้องสงสัยก็เงินพร้อมทนายพร้อมเอาให้จมดินนะตามข่าวก็ว่ากันไปนะครับหลายคนก็ถามว่าคำพูดว่าฝากบอกพ่อนะอย่าสูบบุหรี่เยอะเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยเป็นการคุกคามหรือไม่นะครับอันนี้ผมคงจะไม่ตัดสินเพราะผมไม่ใช่ศาลนะแต่ก็อยากจะฝากเนี่ยคำว่าคุกคามเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้ด้วยการกระทำสัมผัสสายตากริยาอาการเช่นข่มขู่อย่างเงี้ยเขาเรียกคุกคามคำพูดดังๆกดดันทำให้เกิดความกลัวนะมองไปที่หน้าอกผู้หญิงมองไปที่วางขาผู้หญิงใช้สายตาแทะโลมแบบนี้เรียกว่าคุกคามหรือภาษาฝรั่งใช้คำว่า harassment แปลว่าคุกคามนะส่วนข้อความดังกล่าวจะเป็นการคุกคามหรือไม่เนี่ยผมก็ไม่ใช่ศาลไม่มีหน้าที่ตัดสินแต่ผมบอกแค่นี้ว่าข้อความดังกล่าวเราทำให้เด็กกลัวไหมนะหรือเป็นแค่ข้อความดังกล่าวเป็นแค่ความห่วงใยผัวชาวบ้านเขาโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับผู้ชายมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีเมียอยู่แล้วเป็นดารานะครับแล้วมีลูกนะผู้หญิงต้องสงสัยส่งข้อความไปหาลูกสาวนะของคนอื่นนะครับนะและบอกว่านะตัวเองมีความห่วงใยนะตัวเองมีความห่วงใยในพ่อของเด็กซึ่งมีเมียแล้วห่วงใยว่ารักษาสุขภาพด้วยอย่าสูบบุหรี่เยอะถามว่าเป็นการคุกคามหรือไม่พี่น้องไปตัดสินใจเองนะผมไม่ตัดสินใจนะให้เป็นหน้าที่ของศาลเพราะว่าเมียหลวงเขาขู่แล้วว่าเงินพร้อมทนายพร้อมจมดินแน่ยุ่งกับลูกของข้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมคงไม่มาวินิจฉัยนะผมไม่ใช่ศาลนะนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นเมียน้อยนะไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเขาเนี่ยและใช้ข้อความดังกล่าวนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการห่วงใยที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะเหมาะสมนะเราไม่ควรจะไปห่วงใยผัวชาวบ้านเขามากนักเพราะเราเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับน้องๆ นักศึกษาหรือผู้หญิงทั้งหลายนะครับอย่าห่วงใยผัวชาวบ้านมากเกินสมควรมันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมมันจะทำให้เมียเขาเกิดอาการหึงหวงนะครับและพฤติการของนักศึกษาคนนี้ที่ไปห่วงใยผัวชาวบ้านเนี่ยมันก็มีข้อมูลมีพฤติการทำให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเมียน้อยของผัวชาวบ้านหรือเปล่าก็คือแย่งผัวเขาหรือเปล่านะครับนะเป็นการห่วงใยที่ไม่ควรทำอ่ะเราไม่ควรไปห่วงผัวชาวบ้านมากไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เคยฟังเพลงนี้ไหมไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เราไม่ต้องห่วงเขาขนาดนั้นนะไม่ต้องห่วงผัวชาวบ้านเยอะนะครับนะพฤติกรรมในการห่วงผัวชาวบ้านเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เมียเขาหึงหวงว่าจะไปฟันผัวเขาหรือเปล่านะครับก็ปรากฏนักศึกษาคนนี้ก็แสดงตนออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้คุกคามมันเป็นความห่วงใยนะแต่ความห่วงใยมันจะเกิดจากการที่เคยเป็นเมียน้อยได้เสียกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้เห็นตอนที่เขามีความสัมพันธ์อะไรกันนะเขาคงจะไปแอบซ่อนๆมีอะไรยังไงกันเราไม่ทราบนะเขาก็นะแต่คราวนี้พอดาราคนนี้นี่เป็นดาราดังนะแล้วก็ไปจ้างทนายดังนะ
ทนายพร้อมเงินพร้อมจมดินแน่โอ้คราวนี้ข่าวดังเลยนะพอข่าวดังปุ๊บเมียน้อยตอนแรกยังไม่เปิดตัวยังไม่ใครรู้ตอนนี้เลยรู้เลยนะครับว่าใครเนี่ยครับบุคคลต้องสงสัยว่าจะแย่งผัวชาวบ้านคือใครตอนนี้เธอเลยมีตัวตนอยู่ในโซเชียลมีเดียเลยดังเลยตอนนี้นะครับนะเกมนี้ก็เมียน้อยนี่ก็ดังเลยแล้วเมียน้อยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครกลัวครับเท่าที่ผมทำคดีเมียน้อยมาเพราะว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทนักสืบชู้สาวผ่านการสืบสวนคดีชู้สาวมาเยอะวันนี้ก็มีขึ้นศาลอยู่2คดีครับชู้สาวเหมือนกันคดีชู้สาวในปัจจุบันเนี่ยเมียน้อยเนี่ยมักจะแสดงออกนอกหน้าเลยนะครับสมัยก่อนนี่หลบๆซ่อนๆไปแอบกันสมสู่กันในคอนโดเดี๋ยวนี้ครับนะถ่ายรูปคู่แล้วครับขึ้น Facebook Instagram เลยครับผัวชาวบ้านแต่มาถ่ายกอดจูบรูปคำกันนะขึ้นโซเชียลมีเดียเลยครับใส่ชุดว่ายน้ำหอมแก้มเออวันนี้ไปกับเฮียอะไรต่างๆคือสมัยนี้เมียน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ปกปิดนะครับเขาเปิดเผยเลยโทรไปบอกเมียหลวงได้ว่าเนี่ยผัวเธออยู่กับฉันนะสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนนะด้านได้อายอดคือต้องหน้าด้านเข้าไว้นะผมเคยถามสัมภาษณ์เมียน้อยเขาบอกว่าเรียนจบมาได้15,000แต่ถ้าหาผัวรวยเนี่ยได้5 ล้านนะได้ผัวเศรษฐีปุ๊บเนี่ยไปถึงยอมแก้ผ้า5 ล้านบาทรายเดือนอีกเดือนละ100,000-200,000สบายวันๆไม่ต้องอะไรแล้วครับนะนั่งๆนอนๆออกกำลังกายเข้าฟิตเนสให้มันตึงไว้อย่าให้มันหย่อนมันคล้อยทำหน้าทำจมูกก็เบิกได้รับเดือนละ200,000ไปบ้านอีกหลังหนึ่ง5 ล้าน 10 ล้านสบายใช้ชีวิตหรูหราบ้านครบรถครบมือถือกระเป๋าแอร์เมสเฮอร์เมสอะไรก็ว่าไปนะถ้าเรารูปร่างหน้าตาดีเนี่ยเรียนจบมาเดี๋ยวนี้ครับนะหางานทำเนี่ย15,000นะครับหาผัวเป็นเจ้าสัวนะได้เดือนละ100,000-200,000ไม่ต้องทำบ้านช่องอะไรต่างไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนซื้อเงินสดหมดนะครับค่านิยมเมียน้อยเป็นงี้อันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะเขาไม่ได้รู้สึกอายเลยฟ้องก็ฟ้องไปฟ้องเมียน้อยฟ้องเสร็จปุ๊บแพ้คดีก็ไอ้ผัวไอ้คนฟ้องไอ้ผัวเมียหลวงก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับเมียหลวงไปเพราะก็ไอ้ผัวก็เอาเงินให้เมียน้อยเมียน้อยก็ไปจ่ายค่าเสียหายเอาเงินไปวางศาลก็แค่นี้จบฟ้องใหม่ก็ผัวก็ไปให้เมียน้อยแล้วก็จบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เมียน้อยไม่กลัวอะไรเลยมีทางเดียวที่จะกำจัดเมียน้อยได้คืออะไรลูกปืน นะครับยิงทิ้งมั่งสาดน้ำกรดเอาดักฆ่ารถชนอะไรเดี๋ยวนี้นะครับเพราะกฎหมายประเทศไทยเนี่ยการฟ้องเมียน้อยเนี่ยทำได้แก่ทำได้แค่เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทนนะรีบแชร์กันไปนะแชร์กันไปเลยนะครับใครชอบไอ้ประเภทไอ้คดีพวกใต้สะดืออะไรพวกเนี้ยแชร์ไปได้เลยทำได้แค่ค่าเรียกค่าสึกหรอเช่นเอาผัวเราใช้1วันเอาไปใช้1ปีหลายปีเนี่ยก็เรียกค่าสึกหรอแปลว่าเพราะคุณเอาผัวฉันไปใช้บริการทุกวันทุกคืนเลยแทนที่ผัวฉันจะมาใช้บริการกับฉันก็ไปใช้บริการกับเธอไปนะเสียเรียกค่าขาดประโยชน์ไหมก็แค่นั้นแหละเมียน้อยมันไม่เดือดร้อนมันไม่ได้กลัวอะไรครับมันออกนอกหน้าครับนะแล้วเมียน้อยชอบคนประเภทไหนครับคนหล่อๆเงี้ยเขาไม่ชอบแล้วเพราะอะไรกระจอกแล้วกระจนคุณเห็นไหมในโซเชียลก็มีพวกหล่อๆกระจอกจนอย่างเงี้ยเขาไม่เอาแล้วเขาต้องเอาแก่ๆแบบผมนี่ครับไม่หล่อแต่มีตังค์แต่พวกหล่อๆหนุ่มๆเนี่ยเขาไม่เอาแล้วกระจอกพวกนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรผู้ชายขายตัวไหมนะเพราะอาศัยความหล่อเพราะทนใหญ่หล่อจะจนนะเขาชอบแก่ๆหน้าตาอุบาทเหมือนผมเนี่ยนะครับแต่มีตังมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าสัวเนี่ยนะเมียน้อยจะเลือกไงไม่ได้เลือกคนหล่อไม่เอาไม่มีประโยชน์นะตัวเองก็สึกหล่อแล้วก็ไม่ได้ตังสึกหล่อหมดนะก็ไปหาผัวแก่ผัวไม่ต้องรอแบบผมเนี่ยหน้าตาอุบาทเนี่ยแต่มีตังจ่ายเนี่ยเขาก็จะเลือกแบบนี้อันนี้คือชีวิตจริงนะนี่เล่าให้ฟังนะรอไม่เอาแล้วครับ FC ทนายใครทุกคุณผู้หญิงทั้งหลายอย่าเลือกผัวรอนะไม่มีกระจอกไอ้พวกรอเนี่ยกระจอกนะเงินไม่มีพวกนี้กระจอกไอ้พวกรอทั้งหลายแล้วไอ้พวกรอนี่ก็มารีดไถเราสักพักก็ไปหาเมียน้อยแล้วเพราะนั้นจะไปหาผัวรอต้องหาผัวแบบแก่ๆอุบาทแบบผมอย่างเงี้ยนะมีตังมีชื่อเสียงเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าสัวนี่พวกนี้ดีกว่าครับหาผัว
นะครับแต่ถ้าผัวหลอกครับวันนี้มันก็เป็นไงเอากับเราพรุ่งนี้ก็เอากับชาวบ้านเขาละอยู่ในบ้านผัวเราพอเดินออกนอกประตูก็ผัวเขา นี่มันชีวิตจริงนะนี่อาจารย์พูดเรื่องจริงเลยเพราะนั้นหาผัวนะหาผัวเนี่ยหน้าตาอุบาทแบบผมเนี่ยมีอาชีพมีอะไรต่างๆมีหน้าที่การงานก็แบบหลายๆคนที่ก็พูดนะเขาบอกนะชอบคนแก่คนแก่มีประสบการณ์มีผลงานรู้หมดจะเลี้ยงดูปูเสือเมียยังไงเพราะว่ามีประสบการณ์ผ่านมาหลายเมียแล้ว นะครับมีประสบการณ์ไงมีความรับผิดชอบแล้วที่สำคัญคือมีตังค์หล่อๆไม่มีตังค์กระจอกก็ดูดิมีแต่พวกกระจอกพวกหน้าตาดีนะใครได้ผัวหน้าตาดีสักพักก็เป็นแมงดาแล้วหรือไม่ก็ไปเอาคนอื่นต่อเพราะว่าอะไรสาวๆก็ชอบฟันแล้วทิ้งบ้างอะไรต่างๆนี่คือเรื่องจริงนี่อาจารย์พูดจริงเลยนะครับรักคนแก่ตังค์เยอะนะจะหาผัวก็ขอดูโฉนดเลขบัญชีก่อนโอนให้กูเท่าไหร่มือถือซื้อให้กูหรือยังรถนะเนี่ยจำไว้นะจะหาผัวเนี่ยต้องยึดคอนเซปต์อาจารย์นะรับรองไม่ผิดหวังไอ้ผัวหล่อยาวไอ้พวกนี้ไม่มีหาเลยกระจอกไอ้พวกกระจอกส่วนใหญ่เป็นแมงดานะหรือแม่ขายตัวไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรพวกกระจอกไอ้พวกรูปหล่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าชู้ไม่ได้อะไรนะเจ้าชู้แล้วจนด้วยไงหล่อเจ้าชู้จนไม่เกิดประโยชน์นะเพราะนั้นเอาแบบเจ้าสัวหน้าไม่ต้องหล่อแต่ตังค์เยอะชีวิตมั่นคงนะครับดีกว่านะอันนี้นี่คุยกันสนุกกันนี่เลยนะครับเห็นมี TikTok อย่าลืมตามเยอะๆนะนะ YouTube เราเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2,300 Facebook 5,000 เรื่องต่อไปเรื่องอะไรวันนี้นะเรื่องแม่งเยอะเหลือเกินอ๋อหวยคนไทยแม่งบ้าหวยบ้าการพนันสถานีโทรทัศน์ไอ้ช่องใหญ่ๆวันๆก็ใบเตาหวยถามว่าผิดกฎหมายผิดแต่กสทช.มันนั่งเป่าสากอะไรไม่เห็นไม่ดำเนินการทุกช่องแม่งก็ใบหวยเลขรถนายกเลขรถผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขรถคนนั้นคนนี้กสทช.มีหน้าที่ดูแลทีวีไม่สนใจเราไม่ทำหน้าที่มันนะใบหวยผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับคนไทยชอบเล่นหวยหวยบนดินใต้ดินแก้ยังไงก็ไม่ได้ปรากฏหวย1กันยา63ออกมา5ไอ้ละ9 9 9 9 9แล้วก็อะไร7นะ9 5ตัว7ตัวเดียวคนไทยโอ้โหนะคุยกันสนั่นเมืองเลยมีการล็อกเลขล็อกเป้าหรือเปล่านะอุปกรณ์เสียหรือไม่นะคุณไม่ต้องไปคิดหรอกครับเมืองไทยอะไรอะไรแม่งก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะอะไรอะไรแม่งก็เกิดขึ้นได้ขับรถชนคนตายถ้าเราเป็นทายาทกระทิงแดงเราก็รอดในคดีในบอสบุกลุกป่า 1,700 ไร่เราอยู่พรรคร่วมพรรครัฐบาลเราก็รอดคดีไม่ถึงศาลปล่อยคดีถ่วงไปเรื่อยๆจนขาดอายุความแบบที่นายกรัฐมนตรีพูดวันนี้รายงานของอาจารย์วิชาบอกกระบวนการครับล้มคดีตั้งแต่อะไรครับตำรวจทนายอัยการนักการเมืองรวมหัวกันล้มคดีในบอสอยู่วิทยานายกรัฐมนตรีพูดไงทวงคดีนานก็ไปมันขาดยุความเริ่มตั้งแต่ทนายความสายโจรตำรวจโจรอัยการโจรนักการเมืองสายโจรรวมตัวกันเป็นขบวนการมหาโจรที่อาจารย์วิชาบอกนะตำรวจบางคนทนายบางคนอัยการบางคนนักการเมืองบางคนสายโจรรวมหัวกันสมคบคิดคดีในแล้วก็ทวงคดีนานๆไม่ต้องฟ้องไม่ต้องอะไรขาดอายุความร้องขอความเป็นธรรม13ครั้งนะยุติเรื่องครั้ง14เอาจนได้มันก็ต้องมีอัยการบางคนมีส่วนในขบวนการวิ่งเต้นล้มคดีมันชัดเจนอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทนายตำรวจอัยการโดยหลักการของสถาบันวิชาชีพแล้วเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็มีคนชั่วทนายโจรก็มีทนายวิ่งเต้นล้มคดีก็มีคุณเข้าไปใน Google เนี่ยวิ่งเต้นล้มคดีทนายดังมันขึ้นเลยเพราะอะไรว่าความมันได้เงินช้าเหนื่อยต้องไปศาลรับเงินทีละ 500,000 เดี๋ยวไปแก้ฟ้องอัยการให้นะเห็นนะถ้าทำสำเร็จก็รับ 500,000 ไม่ต้องไปศาลสบายเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงซื้อรถซื้อบ้านให้เมียวิ่งเต้นคดียาเสพติดอยากลดโทษไหมเดี๋ยวไปซื้อนั้นไอ้บันทึกการจับกุมแล้วก็เอาใส่ชื่อผู้ต้องหาไปว่าคุณเนี่ยเป็นคนแจ้งเบาะแส
จากประหารชีวิตก็เหลือ15ปีเอาไหมลดไปตั้งเยอะเอามาให้ผม5ล้าน10ล้านทนายพวกนี้ร่ำรวยครับขับรถหรูๆรถป้ายแดงโอ้โหเห็นนะแต่สุดท้ายก็โดนศาลออกหมายจับเนี่ยทนายสายโจรก็วิ่งเต้นล้มคดีนะครับเมื่อวานนี้นะได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในจังหวัดสมุทรสาครนะแหล่งข่าวใกล้ๆโรงพักสภ.กระทุ่มแบนบอกทนายความชื่อดังที่เคยโดนศาลออกหมายจับคดียาเสพติดโดนออกหมายจับมาแล้ว2คดีคดียาเสพติดใช้เอกสารปลอมช่วยเหลือผู้ต้องหาลูกความโดนเพิ่มอีกคดีครับเมื่อวานไปมอบตัวแล้วครับทนายความดังครับช่วยบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะนะเวลาคดีชนะนี่โอ้โหรีบมาโพสต์เลยครับแต่เมื่อวานไปมอบตัวคดียาเสพติดช่วยบอกประชาชนนะตอนนี้ก็เท่ากับโดนไปกี่คดี1คดีวิ่งเต้นอัยการ 500,000 บาทอยู่ในชั้นอัยการนะคดียาเสพติดใช้เอกสารปลอมนะลดโทษหรือที่ก็เรียกว่ามาตรา 100/2 อ่ะเรื่องช่วยผู้ต้องหาคดียาเสพติด3คดีนะครับเท่าที่ทราบ 3-4 คดีแล้วตอนนี้ต้นเดือนหน้าก็เตรียมขึ้นศาลแล้วครับไม่รอดครับตอนนี้ยังไงอัยการต้องออกคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องแน่นอนไม่ฟ้องกับไม่ฟ้องกับฟ้องอะไรเงี้ยคือทนายสายโจรมีเยอะแยะครับบางคนเป็นทนายดังคนติดตามเยอะแยะมากครับแต่ดันเป็นสายโจร ไม่น่าเชื่อนะบางคนก็บอกโอ้ทำไมผมต้องด่าวิชาชีพตัวเองถ้าวิชาชีพทนายถ้าคนไหนมันชั่วชั่วช้าช้าพวกสามชอนชั่วชัดชัดนี่ผมด่าครับผมไม่กลัวแล้วครับแน่จริงไปฟ้องหมิ่นประมาทสัก 30,000 ก็ดีแล้วนี่นะครับไปฟ้องเลย 3-4-50,000 ไม่เป็นภัยสังคมเป็นทนายความมีชื่อเสียงเสือกไปทำไมฮะวิ่งเต้นล้มคดีนะครับมันเป็นความอุบาททำลายวิชาชีพผมเนี่ยนะกับพี่น้องทนายความ 70,000 กว่าคนไม่เคยเห็นด้วยกับทนายดังๆพวกไหนไอ้พวกออกทีวีทั้งหลายอะมีบางคนไปวิ่งเต้นล้มคดีจนศาลออกหมายจับไม่มีใครเคยเห็นด้วยหรอกนะไม่เชื่อไปถามทนายเจมส์เขาก็รู้จักไอ้ทนายพวกนี้เขาอยู่กลุ่มเดียวกันนะไปถามทนายเจมส์ดูทนายเจมเห็นด้วยว่าการวิ่งเต้นล้มคดีอ่ะเออนะทนายเจมเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยผมกับทนายเจมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเพียงแต่ช่วงหลังเนี่ยทนายเจมเขาก็ทำคดีแล้วเขาให้สัมภาษณ์เยอะพอให้สัมภาษณ์เยอะเป็นประเด็นทางด้านกฎหมายพอดีผมก็มีแหล่งข่าวเป็นเจนนี่ผมก็ต้องให้ความรู้ทางกฎหมายกับทนายเจมธรรมดาเจมถ้าอยากดังก็ต้องทนได้คนที่เห็นต่างอ่ะต้องทนได้นะถ้าทนความเห็นต่างไม่ได้ก็อยากดังอยากจะทำคดีอยากจะฟ้องคดีก็ไปเงียบๆเหมือนทนาย 70,000 คนในวงการวิชาชีพนะเขาบอกมาถ้าอยากดังอย่าหวังความสงบเจมนะอยากดังก็ต้องมีคนก็เห็นต่างมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะอยากดังอย่าหวังความสงบนะถ้ากลัวเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็เวลาทำคดีไม่ต้องมายืนแถลงข่าวไม่ต้องนัดผู้สื่อข่าวไปที่ศาลหรอกนะครับนะอยากดังอย่าหวังความสงบพอเราดังแล้วเนี่ยความส่วนตัวมันจะไม่มีแล้วธรรมดาเหมือนผมเนี่ยผมดังแล้วผมมีคนติดตามเป็นล้านล้านคนไม่ดังจะเรียกว่าไงผมดังแล้วดังกว่าทนายเจมส์เยอะก็ดังมานานแล้วด้วยเว็บไซต์ผมเนี่ยทำมา20ปีมีคนเข้าไปดูเกือบ70ล้านคนผมดังมาแล้วจัดรายการวิทยุมาเกือบ26ปีกับกองทัพบก16ปีตอนนั้นทนายเจมส์ยังซึ่งเกงขาสั้นอยู่มั้งผมจะ60แล้วอยากดังอย่าหวังความสงบคุณพาลูกความออกสื่อคุณพาลูกความไปแถลงข่าวคดีเจนนี่ก็คดีน้องก้าวก็ต้องมีคนเห็นต่างกับคนผมเนี่ยผมก็มีแหล่งข่าวคุณมีแหล่งข่าวจากน้องก้าวผมมีแหล่งข่าวจากเจนนี่พยานหลักฐานมันคนละชุดเพราะฉะนั้นเวลาผมวิพากษ์วิจารณ์นะโถอย่าตกใจง่ายอย่ากลัวอย่าปอดแหกนะอยากดังอย่าหวังความสงบอ้าวกลับมาเรื่องกระบวนการคดีในบอสเนี่ยนะฟังจากอาจารย์วิชาเขาบอกว่าอะไรมันก็มีทนายพวกทนายเทาๆกับตำรวจเทาๆอัยการเทาๆนักการเมืองรวมหัวกันทำให้คดีเนี่ยมันมีปัญหาเริ่มต้นตั้งแต่ตำรวจครับการแจ้งข้อหาก็เริ่มผิดพลาดคนตายเป็นผู้เสียหายนะเสือกแจ้งเป็นผู้ต้องหาซะ ดาบในดาบที่โดนรถชนตรงหล่อเริ่มต้นมันก็ไม่ใช่แล้วมันบิดเบี้ยวแล้วเริ่มต้นเนี่ยต้นน้ำเบี้ยวแล้วเนี่ยอาจารย์วิชาพูดเนี่ยไม่ใช่ผมชั่วนะแล้วก็มีทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทำให้มันยุ่งอะไรมีแล้วก็มาอัยการเนี่ยผ่านไป7-8ปี
ร้องขอความเป็นธรรมมา13 14ครั้งนะทุกคนก็ไม่เอามีอัยการอยู่คนนึงดันไม่สั่งสอบเพิ่ม7ปีมันก็มีพิรุธอยู่แล้วแล้วก็มีทนายมีนักการเมืองก็ไปเกี่ยวข้องรวมหัวกันสมคบคิดความน่าเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมไทยล่มสลายสิ้นนะตำรวจก็ช่วยเหลือผู้ต้องหาสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำคนตายก็แจ้งเป็นผู้ต้องหาซะเริ่มต้นมันก็เพี้ยนแล้วความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็ทำให้มันลดลงซะนะมีเงินมีทองก็ไปเกี่ยวข้องหมดเงินอย่างเดียวตรวจเยี่ยวก็ไม่ตรวจนะครับนะออกหมายจับก็ช้าพยานก็มาจากไหนก็ไม่รู้อัยการก็รู้อยู่แก่ใจว่าพยานพวกนี้ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือกับสั่งสอบเพิ่มทั้งที่อัยการสูงสุดคนอื่นสั่งยุติแล้ว13ครั้งครั้งที่14เอาจนได้มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยทำลายระบบนะอัยการก็มีหน้าที่คดีมันพอมีมูลก็ส่งศาลไม่ใช่มีหน้าที่ทำตัวเป็นศาลซะตัดสินซะเองศาลก็ไม่มีงานทำนะครับคดีพอมีมูลก็ส่งศาลไปศาลตัดสินนะไม่ใช่เป็นอัยการสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องหมดใครร้องขอความเป็นธรรมสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องหมดคดีก็ไม่ต้องถึงศาลก็ทำไปตัดสินซะเองหมดคดีก็อยู่ในความสนใจของประชาชนแทนที่จะส่งขึ้นศาลไปนะอาจารย์วิชาเนี่ยครับสรุปมาดีมากเลยเป็นขบวนการมีทั้งทนายมีทั้งตำรวจมีทั้งอัยการนักการเมืองนะรวมหัวชั่วชัดๆแต่ไม่รู้เป็นใครนะครับคนเหล่านี้นี่คือเงินอย่างเดียววิ่งเต้นล้มคดีนะทนายความเนี่ยที่ผมก็มีพวกรับวิ่งเต้นเยอะทนายดังๆนี่ก็มีคนติดตามหลายแสนวิ่งเต้นวันๆไม่ทำอะไรวิ่งเต้นอย่างเดียวสุดท้ายก็ดูเนี่ยติดคุกคนเหล่านี้ติดคุกกี่ตารางนะครับนะผมต้องด่าอาชีพเดียวกันเนี่ยต้องด่าเลยแมลงวันต้องตอมแมลงวันไงต้องด่าเพราะมันชั่วนะผมไม่เคยกลัวถูกฟ้องหมิ่นประมาทแล้วใครก็ได้ฟ้องมาเลยผมชอบเลยนะครับชอบมากคดีหมิ่นประมาทด่าคนชั่วออกโซเชียลนี่แม่งโคตรสะใจมันเลยใครก็แล้วแต่ที่แม่งชั่ววิ่งเต้นล้มคดีช่วยพ่อค้ายานะแล้วก็เอาเปรียบสังคมเนี่ยผมด่าแม่งทุกวันไม่กลัวนะไม่เคยกลัวเลยเพราะอะไรมันทำได้โดยชอบในกฎหมายประจานคนชั่วเนี่ยเป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของผมเลยใครแม่งจะฟ้องให้ฟ้องมาเลยกูไม่เคยกลัวเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในวันนี้เรื่องของอาจารย์วิชาต่อมาก็เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปีดีเป็นไงทำงาน20เท่าไหร่27วันไงลาออกแล้วสุขภาพไม่ดี ก่อนที่เขาจะมาเชิญมาเป็นรัฐมนตรีสุขภาพดีนายกสมาคมธนาคารไทยเนี่ยพอเข้ามาอยู่20กว่าวันเนี่ยสุขภาพไม่ดีเพราะอะไรผมคิดเอาเองนี่ขออนุญาตนะเป็นความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะคิดว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแม่งไร้เกียรติเหมือนหมาตัวหนึ่งเป็นหมาขี้เลื้อนเป็นรัฐมนตรีจะแต่งตั้งอธิบดีสักคนหนึ่งแม่งลูกน้องยังค้านเนี่ยรัฐมนตรีช่วยนะแล้วไม่ใช่ค้านทำเดียวค้านแบบฉีกหน้าในคณะรัฐมนตรีต่อหน้าคนอื่นเลยก็เหมือนเป็นรัฐมนตรีเราแต่งตั้งในกอเป็นทิพย์ดีลูกน้องแม่งคัดค้านต่อหน้าคนอื่นแล้วไม่เอาอ่ะโอ้โหเรายังแต่งตั้งไม่ได้แค่จะแต่งตั้งคนมาเป็นมือเป็นตีนนะพูดง่ายอ่ะหรือมือเป็นมือเป็นเท้าจะพูดภาษาสุภาพอ่ะไอ้ผลแม่งก็ขนเถื่อนถอยซะด้วยไม่อยากจะพูดอ่ะจะแต่งตั้งคนมาเป็นมือเป็นตีนนะแม่งยังค้านเลยอ่ะเราไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยก็สั่งไม่ได้นะรัฐมนตรีช่วยก็เป็นเจ้าของตึกพลังประชารัฐหน้าศาลอาญาปากซอยเสือใหญ่บ้านผมนะก็สั่งไม่ได้ลูกน้องก็สั่งไม่ได้จะแต่งตั้งอธิบดีมาเป็นมือเป็นตีนก็ไม่ได้เอ้ยไม่เอาผมจะเอาคนนี้อ้าวเป็นไงพูดหยาบๆแล้วแม่งจะอยู่ไปทำหาเลยจะอยู่ไปทำหอกทำดาบเลยจะเป็นรัฐมนตรีอะไรหอกหักสากกระเบือไม่มีประโยชน์เลยเป็นรัฐมนตรีแต่แม่งไม่มีอำนาจนะเพราะอะไรรัฐมนตรีพวกนี้อะไรไม่ใช่เจ้าของพรรคไม่ใช่เจ้าของตึกพรรคเพราะฉะนั้นอยู่ไปก็เหมือนหมาขี้เลื้อนหมาจรจัดไม่มีค่าก็ลาออกเลยอ้างปัญหาสุขภาพไป
แม่งไร้เกียรติอ่ะโอ้โหนี่20วันยังทนไม่ไหวนะแสดงว่าอาการแม่งหนักนะแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการในรัฐบาลชุดเนี่ยมันมีสิ่งที่มันแบบเส้นสายบาลามีพรรคพวกกลุ่มแก๊งผมว่ามันต้องเยอะจนทนไม่ไหวเนี่ย27วันยังไงลาออกเลยสุขภาพไม่ค่อยดีเลย บางคนบอกเป็นสโตรกแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกแม่งทนไม่ไหวแสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มกันของพรรคการเมืองเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้ว่าพรรคไหนนะเดี๋ยวแม่งก็มาฟ้องกูอีกแสดงว่าแม่งรวมตัวกันด้วยเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวอะไรแม่งไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของพวกกูแล้วแม่งก็ไม่เอาในว่านายกจะเอามาจากไหนกูไม่เอาทุกอย่างกูเป็นเจ้าของพรรคกูเป็นเจ้าของตึกกูเป็นหัวหน้ากูอะไรแล้วแต่โอ้ยมันแสดงว่าพรรคการเมืองเป็นกลุ่มผลประโยชน์มันไม่ใช่อะไรทำเพื่อชาตินะอธิบดีก็ต้องเอาพวกกูกรมนี้ก็ต้องพวกกูอะไรต่างๆเงี้ยผมว่าบ้านเมืองแม่งจะอยู่กันยังไงวะนะพี่น้องว่าไงแม่งจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยเข้าไป20กว่าวันยังอยู่ไม่ไหวต้องเปลี่ยนแล้วแล้วจะเอาใครมาล่ะฮะใครมันจะอยู่ได้มึงต้องเป็นคนที่เข้ามาจัดการเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้พูดถึงอะไรประเทศชาติหาเลยมาไม่กี่วันจะแต่งตั้งมือตีนตัวเองอธิบดียังคนยังทำไม่ได้เป็นกูก็ออกกูไม่อยู่หรอกไปอยู่ทำหอกทำดาบอะไรประเทศสารขันเลยทิพไหคนดูอยู่ทาง Facebook 6,000 กว่าYouTube 3,000 กว่า TikTok อีก100กว่ารวมแล้วก็หมื่นกว่ากราบพระคุณพี่น้องประชาชนแล้วมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายอยู่ไม่ไหวนะอยู่ยากกว่าประเทศเราเรื่องต่อไปก็เรื่องละครลิงระหว่างนายศิระเจ้าของค่ายมวยหลัก4กับนายเต้นักเลงพระราม7นะครับนะก็สองคนก็เป็นสสคู่กัดกันด่ากันไปด่ากันมาไม่รู้ใครผิดใครถูกให้ศาลตัดสินแล้วกันผมก็แฟร์ๆรู้จักทั้งสองคนทั้งศิระแล้วก็เต้ศิระก็เนี่ยครับขู่ฟ้อฟ้อฟ้อเดี๋ยวกูจะเปิดแล้วเปิดคลิปผมเนี่ยอยากศิระว่าเปิดสักทีแล้วคุณเปิดสักทีเปิดถ้าคุณไม่เปิดนะหมาขี้เลื้อนเลยศิระงานนี้ขี้เลื้อนเลยนะครับถ้างานนี้นะศิระไม่เปิดคลิปนะหมาขี้เลื้อนผมบอกเลยแล้วถ้าเกิดคลิปคุณหายไปแล้วเปิดไม่ได้เขาต้องมองเลยว่าละครลิงเรื่องที่สองคราวที่แล้วด่ากันไปด่ากันมาไปยืนขอโทษจับมือกันจบไปแล้วสังคมก็ด่าศิระไปแล้วด่าเต้ด่าสสเต้ด่าสสศิระถ้างานนี้นะคลิปหายไม่มีการเปิดแล้วเปิดมาแล้วไม่มีหน้าสสคนดังนะศิระระวังนะครับขี้เลื้อนเลยนะครับงานนี้ระวังนะฮะประธานการมาที่การกฎหมายนี่จะราคาตกเลยฝากไว้จะต้องเปิดคลิปไม่ต้องกลัวติดคุกถ้าไม่กล้าเปิดบอกมานะเดี๋ยวมีคนเขาอาสามาเปิดเขาติดต่อผมมาแล้วว่าเขาพร้อมติดคุกเป็นคนดังด้วยนะท่านประธานศิระถ้าไม่กล้าเปิดคลิปสสคนดังนะเขาขู่ไว้ถ้าเปิดเมื่อไหร่เขาจะฟ้องเนี่ยถ้าคุณใจไม่ถึงนะคุณเอาคลิปส่งผมมาเดี๋ยวจะมีคนดังครับคุณรู้จักดีเลยคนดังเนี่ยเขาติดต่อผมแล้วเขาพร้อมจะเปิดถ้าคุณไม่กล้าเปิดคุณกลัวติดคุกกลัวสสเต้ขู่คุณเนี่ยเปิดเมื่อไหร่ผมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาไปใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผมฟังใน PPTV สสเต้เขาว่าถ้าศิระปอดแหกนะไม่กล้าเปิดนะบอกพี่เดชานะเดี๋ยวพี่เดชามีคนติดต่อมาแล้วเขาบอกกูพร้อมเปิดนะพร้อมติดคุกเลยเขาเปิดในเพจเขาเองเลยอ่ะเต้บอกว่าไงบอกศิระถ้าแน่จริงเปิดในเพจของศิระเลยศิระแก้แน่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ไม่เป็นไรศิระบอกผมบอกพี่เดชาเดี๋ยวพี่ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วคนดังเลยเขาจะเปิดทันทีเขาไม่กลัวติดคุกนะงานนี้ต้องเปิดแล้วถ้าเกิดว่าสสคนดังตบทรัพย์จริงมันต้องแจ้งความดำเนินคดีนะท่านศิระต้องไปแจ้งความดำเนินคดีอย่าให้เป็นละครลิงนะอย่าให้ต้มคนดูแจ้งความจับเอาสสติดคุกส่วนนายสสเต้ถ้าคิดว่าคุณไม่ได้ตบทรัพย์วงจรปิดคุณก็เป็นไงต้องแจ้งความจับเอาเรื่องเอาราวถึงที่สุดเรียกสัก200ล้านคดีที่แล้วเรียกไป100เรียกอีก200ล้านนะงานนี้นะครับ2คนเนี่ยนะครับจะเป็นคนหรือเป็นหมาก็ดูแล้วกันน่ะระหว่างนายศิระกับนายเต้เนี่ย2สสเนี่ยถ้างานนี้นะครับเป็นละครลิงนะหมาทั้งคู่เลยใครดูเนี่ยถ้าไปยืนจับมือหัวล้อกันเหมือนเดิมนะต่อไปไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับนะสองคนนี้ต้องสร้าง
พิสูจน์ตัวเองท่านศิระต้องพิสูจน์ตัวเองเลยว่าเอาจริงเรื่องจริงถ้าปรากฏถึงเวลาบอกโอ้คลิปวิดีโอหายไปแล้วครับพี่เดชาอ้าวละงานนี้ละโอ้โหจบเลยนะนะเตรียมโดนด่าครับทัวลงอ่ะนะครับก็ฝากไว้นะน่าจะหมดแล้วมั้งวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวอยู่นะครับนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็เอาย่อๆแล้วพอแล้วมั้งมีเท่าไหร่เนี่ยเที่ยงครึ่งแล้วเที่ยงไปกินข้าวกินปลากันวันนี้อาจารย์ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตอนบ่ายมีประชุมหลายเรื่องอยู่คดีสำคัญสำคัญอยู่หลายคดีนะใครมีคำถามข้อกฎหมายก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามานะอินบ็อกซ์เข้ามามีอินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามานะหรือใครต้องการที่จะสืบเรื่องชู้สาวผัวมีเมียน้อยนะหรือว่าเมียมีชู้อะไรต่างๆเนี่ยนะหรือต้องการหาหลักฐานก็ติดต่อมาหาผมได้นะเพราะผมเป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบเนี่ยสะกดรอยชู้รอยอะไรต่างเนี่ยผมมีทีมสะกดรอยอยู่เขามีวิธีการทำงานที่แบบไม่ผิดกฎหมายนะแล้วก็ไม่ผิดจรรยาบรรณเนี่ยเขามีวิธีการในการที่เขาจะหาข้อมูลเนี่ยได้เลยนะซึ่งผมเองแก่แล้วไม่ได้ไปยุ่งมานานแล้วเรื่องนักสืบแต่ว่ายังมีน้องๆก็ทำอยู่ถ้าใครสนใจก็บอกมาเขาจะหาข้อมูลในการจับชู้จับชายชู้เมียน้อยอะไรต่างหาหลักฐานติดตามหาทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็บอกมานะพวกสายสืบเราเยอะมีทั้งอดีตตำรวจอดีตทหารนะอดีตโจรอะไรมีหมดของผมครบเลยทุกอย่างนะสายลับของผมเยอะอยู่เดี๋ยวผมก็ช่วยแนะนำประสานงานให้สำหรับใครอยากจะจับชู้จับอะไรต่างๆนะส่วนใครเป็นเมียน้อยเขาก็เลิกครับนะการเมียน้อยมันทรมานใจเมียหลวงทนทุกข์ทรมานนะแล้วก็ส่วนผู้หญิงมีชู้ก็ผัวก็ทรมานก็อย่านอกใจเลยคู่สมรสนะก็ฝากไว้ไอ้ส่วนไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายก็อย่ามองผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่ของเล่นนะสักพักก็เบื่อหาเมียใหม่สักพักก็เบื่อหาเมียใหม่คือผู้หญิงก็ทุกข์ทรมานใจอย่าเห็นแก่เซ็กอย่าเห็นแก่กามอารมณ์มากนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีที่ต่อก่อนนะครับนะแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียง
เป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล